วัสดีค่ะอยู่กับพวกเราสองคนนะคะกับมุกและพี่ริชาร์ดกับรายการ Techno 26แน่นอนเจอหน้าเราสองคนแบบนี้มาอัปเดตข่าวสารบนโลก IT กันคุณผู้ชมและคุณจะไม่พลาดทุกกระแสบนโลก IT อย่างแน่นอนต้องวันนี้มีหลายเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันโดยเฉพาะ YouTube ที่ใครที่บอกว่าเบื่อเหลือเกินเนี่ยมีโฆษณามาคั่นเนี่ยบางทีก็รู้สึกรำคาญไหมรำคาญมากเหมือนกันถ้ามาสั้นๆโอเคไม่ว่ากันแต่บางทีโฆษณามาเป็นแบบ1นาที2นาทีบางที3 4นาทีก็มีบางทีบอกว่าเอารอก่อนอีก3 4 2 1แล้วค่อยเปลี่ยนเรื่องได้อย่างเงี้ยถึงจะสคริปต์แอดได้ถูกแต่ถ้าบอกว่าถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะมีโฆษณามารบกวนใจหรือว่าไม่อยากรอแล้วสำหรับโฆษณานะคุณผู้ชมมีฟังก์ชันใหม่ของทาง YouTube เนี่ยที่เขาบอกว่าคุณน่ะจะได้ดูคลิปแบบที่ไม่มีโฆษณาขั้นแต่ต้องเสียตังค์นะโอ้โหเสียตังค์แต่ว่าถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่260บาทต่อเดือนแค่นั้นเองเชื่อว่าจ่ายไหวอยู่แล้วแหละเออก็สำหรับคนที่อยากได้รับความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบนี้ก็น่าจะชื่นชอบกันไปดูกันนะครับคุณผู้ชมจากสิ่งที่ YouTube เขาออกมาเหมือนกับว่าแบบพยายามที่จะแก้ขายจุดตรงนี้อะไรอย่างนี้เนาะไปดูกันนะครับคุณผู้ชมนี่เลยก็ YouTube นะครับเว็บไซต์ที่เราแบบเอาไว้ดูหนังฟังเพลงดูคลิปดูทุกอย่างเลยทุกสิ่งอย่างศิลปินดารานักร้องหรือว่าจะเป็นคลิปฮาคลิปตลกก็ดูเหมือนกันนะก็อย่างที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีโฆษณาเข้ามาขั้นก่อนที่จะเริ่มคลิปหรือว่าในช่วงที่เป็นคลิปรายการยาวๆแบบเป็นชั่วโมงเนี่ยก็จะมีโฆษณาเนี่ยขั้นมันสร้างความรำคาญแล้วก็น่าเบื่อสำหรับคนที่แบบดูอยู่อุ๊ยอดมสรุปอะไรเงี้ยไม่ชอบก็เลยมีบริการใหม่ออกมาซึ่งบริการใหม่เขาเรียกว่าเป็น YouTube Music Key นะคะสามารถไป Subscribe ได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เองเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มให้ทดลองแล้วนะเป็นเวอร์ชั่นเบต้าเร็วๆนี้แต่ว่าเวอร์ชั่นทดลองเนี่ยสำหรับคนที่ต้องได้รับอินไวท์เท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยก็มีข่าวมาตั้งสักพักนึงแล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่เขาบอกว่าคือทาง Google เนี่ยหรือว่าคนที่เขาดูแล YouTube เนี่ยจะออกการให้บริการนี้สำหรับคนที่อยากจะรับชมคลิปวิดีโอแบบไม่มีโฆษณาขั้นก็คือเป็นคล้ายๆกับระบบบอกรักสมาชิกนั่นแหละเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะหันมาสนใจชมวิดีโอมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็เกินกว่า 1,000 ล้านคนไปแล้วด้วยโอ้ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกตอนนี้คือไม่มีคู่แข่งแบบมาแย่งบัลลังก์ได้อย่างแน่นอนเราเลือกอะไรไม่ออกเราก็เข้า YouTube หรือบางทีเราแค่แบบเครียดๆจะหาอะไรดูเพลินๆก็เข้า YouTube ถูกไหมคือมีสรรพสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ไร้สาระจนถึงว่ามีสาระก็มีเหมือนกันนะเออนอนหรือว่าใครที่อยากจะฟังเพลงหรือว่าดูมิวสิกวิดีโอทั้งไทยทั้งต่างประเทศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบน YouTube มีหมดแม้กระทั่งคลิปการสอนภาษาก็มีอะไรอย่างงี้อย่างเช่นภาษาเขมรพม่งพม่าเมียนมาก็มีเหมือนกันภาษาอูกันดาภาษากาหน้าเดี๋ยวอันนี้ที่ไปคลิปสอนชาวบ้านวันนั้นใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่แล้วแต่ว่าคือเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนใครที่อยากจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ลองดูฮะคุณผู้ชมว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่แล้วก็จะมีคนยอมเสียตังค์สมัครสมาชิกแบบรายเดือนสักกี่คนจากนี้ไปอีกหนึ่งอัปเดตนะคะเราพูดกันมาหลายรอบแล้วไอ้เรื่องที่เป็นแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์เสมือนจริงเนี่ยแล้วก็คือเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วกันคือสองหน้าเว็บไปจะไม่ได้เห็นเป็นหน้าเว็บธรรมดาถูกไหมจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมหันซ้ายหันขวาแล้วมันเหมือนจริงอะไรขนาดนั้นแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจับต้องได้และไม่ใช่ว่าจะเหมือนกับเป็นแค่เว็บไซต์หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะนึกถึงเกมที่แบบใส่หมวกครอบหัวครอบตาแล้วก็แบบมองบรรยากาศรอบๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในสถานที่นั้นถูกเฮ้ย Facebook เองเขาก็จะเอาด้วยนะถูกแล้วคือตอนนี้คือพูดง่ายๆคือซุ่มทำอยู่ตอนนี้กำลังแบบเร่งคิดคนเร่งพัฒนาเลยคุณผู้ชมค่ะกำลังจะทำเป็นแอปเสมือนจริงขึ้นมาแล้วคือถ้าไปเล่นใน Facebook หรือแม้กระทั่งไปเล่นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเหมือนโลกเสมือนจริงโอ้น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่เป็นการโต้ตอบผ่านหน้าเพจอีกต่อไปแต่จะเหมือนกับว่าเพื่อนน่ะมานั่งคุยกับเราต่อหน้าเลยโอ้โหนี่อะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวแล้วมันจะต่างจากเว็บแคมไหมเนี่ยไม่งั้นก็ลากเพื่อนมาบ้านเลยไหมมันต่างสิเพราะว่าเราสามารถมองภาพบรรยากาศต่างๆเนี่ยได้เหมือน360องศาเหมือนกับว่ามีคนมานั่งคุยจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคุณผู้ชมกับเนี่ยคือเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเสมือนนะแบบเวลาที่จะเล่นเกมหรือว่าที่จะสำรวจโลกอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเราก็จะเหมือนมีมุมมอง360องศารอบตัว
เป็นมุมมองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเราเนี่ยครอบเจ้าแว่นตาตัวนี้ไว้แล้วก็มองไปรอบๆเหมือนกับว่าเราอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆถูกต้อง Facebook เนี่ยถือว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ครายใหญ่ของโลกเองเขาก็จะเอาบ้างซึ่งเขาบอกว่าเขากำลังเตรียมที่จะพัฒนานะฮะเจ้าแอปพลิเคชันภาพเสมือนจริงหรือว่า virtual reality เพื่อปรับปรุงการแบ่งปันแล้วก็การฉายภาพของโซเชียลมีเดียเนี่ยให้คนสามารถที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แบบแตกต่างจากเดิมมากยิ่งขึ้นเหมือนสมมติเวลาเพื่อนลงรูปถ่ายเนาะแล้วบางทีเห็นแค่เป็นสองมิติแค่นั้นเองลงไปดูแล้วก็คือแบบไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแต่คิดดูถ้าเป็นภาพ 3D เป็นภาพอาหารเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวมันก็จะเหมือนกับเราไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยไปกินข้าวกับเพื่อนด้วยเนาะเพราะว่าเร็วๆนี้ Facebook เองนะคะเพิ่งจะเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทเทคโนโลยี Virtual Reality ชื่อดังอย่าง Oculus VR แล้วซื้อไม่ถูกนะจ๊ะ 65,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วอ่ะรวยจริงรวยจังรวยด้วยบัญญัติบัญญัติเนาะ Facebook เนี่ยซื้อมาแล้วก็ต้องมาทำให้เกิดประโยชน์หน่อยคือเทคโนโลยีที่เป็น Virtual Reality แบบนี้ครับคุณผู้ชมมันจะทำให้คนที่เป็นคนใช้งานเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นแบบเราคนดังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างเนื้อหาของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้ผู้ที่เป็นยูเซอร์คนอื่นๆได้เป็นการเหมือนเปิดโลกใบใหม่ละกันอย่างเช่นคุณอาจจะเห็นเป็นภายในเครื่องบินขับไล่หน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเข้าไปดูกระโจมที่อยู่ของชาวมองโกเลียอย่างเงี้ยแบบข้ามซีไปอีกโลกนึงอ่ะเห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นก็ตอนนี้นึกไม่ออกอ่ะเพราะเรายังไม่เคยเล่นน่ะแต่ก็คือเคยเห็นคลิปเวลาที่เขาทำเหมือนแบบเอาจริงนะประหนึ่งว่าเรากำลังอยู่ในโลกอีกโลกนึงที่แบบคนข้างนอกอ่ะเขาไม่รู้ว่าเราเห็นอะไรแบบเหมือนกับว่ามีอะไรกำลังพุ่งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหลบเอ้ยเอ้ยทางที่แบบในโลกความเป็นจริงมันไม่มีไงถูกอันนี้คิดอยู่ว่ามีแอปแล้วเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยหรือเปล่าอันนี้ที่เขายังไม่ได้บอกเนาะเป็นแค่การซุ่มทำแอปแต่ว่าเราเชื่อว่ามันก็ต้องมีนิดๆหน่อยๆอาจจะเป็นแว่นตาเป็นเครื่องใส่ที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ยังใหญ่เทอะทะอยู่อาจจะต้องพัฒนาให้มันแบบมันเล็กลงหรืออาจจะมีขนาดเท่ากับ Google Glass ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออในอนาคตไม่แน่นะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นแบบเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คแปลกๆเดี๋ยวนี้มีแต่แบบพัฒนาเป็น variable เป็นทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหเทคโนโลยีไปไวเหมือนกันเนาะเนาะตามไม่ทันแล้วเนี่ยอะแต่ยังไงก็ตามคุณดูรายการเราเนี่ยตามทันแน่นอนสำหรับโลกเทคโนโลยีมีอีกเรื่องนึงนึกขึ้นมาได้นึกถึง variable ถูกไหมถูกเดี๋ยวนี้เขาเป็น variable แบบเป็นโลหะเป็นเหล็กเป็นอะไรที่แบบว่าจับต้องยากแล้วที่สำคัญก็คือแบบบางทีพูดง่ายๆนะไม่มีอะไรที่กินได้อะแล้ว variable เนี่ยจะมากินได้กำไรข้อมือแหวนหรือว่าแบบอุปกรณ์พกพามันต้องเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นพลาสติกเป็นยางจะกินยางจะกินพลาสติกเธอเป็นตัวอะไรเนี่ยไม่รู้ถูกไหมเดี๋ยวนี้เขามี variable ที่สามารถกินได้แล้วเดี๋ยว variable ที่สามารถกินได้คือมันเป็น variable ที่เป็นแผงวงจรแต่ก็กินเข้าไปได้เอ๊ะมันขัดแย้งกันยังไงนึกถึงผลไม้ชอบกินผลไม้อะไรกล้วยส้มมะละกอฟักทองมะนาวก็กินกล้วยช่วงนี้กินกล้วยบ่อยเพราะว่าออกกำลังกายเล่นเวทอยากกินกล้วยถูกไหมเอามาหากล้วยที่บ้านมาสักอันนึงต่อวงจรเข้าไปนิดเดียวเป็น variable device ได้เลยยิ่งฟังก็ยิ่งดูสงสัยแล้วงงนะว่าเอาตกลงว่าจะต่อยังไงแล้วกล้วยเนี่ยสามารถดูอะไรได้จริงหรือเปล่าจะสามารถวัดค่าออกกำลังกายได้ไหมหรือว่าจะวัดค่าชีพจรได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าถ้าหากว่ากลืนมาขนาดนี้ก็ต้องเชื่อว่ามันทำได้แล้วแหละถูกเพราะว่าที่เล่าเนี่ยเพราะมันทำได้จริงไปดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าที่ไหนอะไรยังไงแล้วมันจะกินได้จริงๆเหรอแล้วการทำงานนี่มันเป็นยังไงยังนึกไม่ออกจริงๆเลยนะเนี่ยนี่เลยค่ะบริษัทเทคโนโลยีของญี่ปุ่นอย่างโดเจแปนนะคะเรียกได้ว่าก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งจะมีงานโตเกียวมาราธอนไปสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกไหมแล้วก็มีการเปิดตัวเอากล้วยนี่แหละมาทำเป็น variable เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาให้กับนักวิ่งทั้งหมด 30,000 คนเอาไปลองใช้กันนี่เหรอที่เอากล้วยมาวัดตามสัดส่วนต่างๆของร่างกายไว้บนหัววัดแขนเขาบอกว่าไอ้กล้วยเนี่ยคือไม่ได้กล้วยธรรมดาถูกไหมดูมีการผ่ามาต้องต่อแผงวงจรก่อนเอาหลอดไฟ LED เอาเซ็นเซอร์ติดตั้งเข้าไปใต้เปลือกกล้วยมันเป็นจังซี่นี่เองถูกและนี่คือเป็นอะไรแสดงฟังก์ชันการทำงานหมดเลยบอกให้อีทมีได้ด้วยหรือว่าแอบแวบๆมีค่าฮาร์ทเรทเต้นหัวใจถูกเห็นไหมคือขึ้นมาทุกอย่างหมดเลยแล้วก็มีข้อความจาก Twitter ส่งผ่านไปยังกล้วยได้ด้วยนะนี่คือกล้วยนะคุณผู้ชมให้อ่านข้อมูลให้เราฟังนะแล้วก็เตือนได้ว่าร่างกายของคุณต้องการการพักผ่อนเมื่อไหร่อ๋อคือคนที่แบบสนใจข้อมูลเนี่ยเขาก็มีเว็บไซต์เข้าไปอ่านในรายละเอียดมันด้วยนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเจ้ากล้วยอัจฉริยะแล้วก็การแข่งขันเนี่ยซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยสามารถเขียนข้อความในหน้าเว็บไซต์เพื่อที่จะให้กำลังใจกับนักวิ่งแล้วข้อความเนี่ยมันก็จะไปปรากฏบนหน้าฟีดของไทม์ไลน์ Twitter ค่ะแล้วก็ไปปรากฏขึ้นบน
กล้วยเนี่ยเป็นข้อความคือบนกล้วยเนี่ยที่ติดอยู่กับร่างกายคนวิ่งแหละอยากถามอยู่เหมือนกันว่าคนที่กินเข้าไปแล้วตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่เพราะว่ามันเป็นแค่แผ่วงจรอยู่ตรงเปลือกกล้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินกล้วยแล้วใครกินกล้วยไม่ปอกเปลือกป่ะล่ะใช่แต่ก็มันก็ต้องปอกเปลือกเฮ้ยมันก็ต้องมีแบบเศษอะไรอ่ะอาจจะมีเศษโลหงจรอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้นี่คือไม่รู้แต่ก็คือแบบอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องแต่ว่าก็อาจจะง่ายสุดถ้าเป็นแบบเป็นส้มหรือเป็นฟักทองแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยอาจจะยากเนาะเพราะเปลือกบางใช่ใช่ก็เอากล้วยนี่แหละน่าจะโอเคแต่ถือว่าเวิร์กเนาะคิดดีทำดีเหมือนกันก็เป็นอะไรสร้างสรรค์เนาะญี่ปุ่นชอบทำอะไรแปลกๆแบบเนี้ยเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันก่อนช่วงหน้ามีหุ่นยนต์มาฝ่ายอีกแล้วหุ่นยนต์อีกแล้วคราวที่นี้เป็นหุ่นยนต์ปลาเดี๋ยวลองดูซิว่าหุ่นยนต์ปลาเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรแล้วจะเหมือนปลาจริงไหมช่วงหน้าครับค่ะมาเบรกนี้เชื่อหรือไม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเขาบอกว่ามีหุ่นยนต์หลากหลายมากหุ่นยนต์ปลาหุ่นยนต์แมงมุมค้างคาวพึ่งหุ่นยนต์ตูดไก่ของหนูด้วยใช่หุ่นยนต์ตูดไก่ของหนูที่มันยังไม่มีหัวจนปัจจุบันมันก็ยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนคือเราพูดเรื่องหุ่นยนต์บ่อยมากแล้วก็พูดมาตลอดนะมีนวัตกรรมหุ่นยนต์เนี่ยออกมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็อึ้งทึ่งตื่นตะลึงวันนี้ก็มีอีกหนึ่งหุ่นยนต์เหมือนกันที่จะมาให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็ป่งบอกถึงประสิทธิภาพแล้วก็นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปแบบสุดยอดเชื่อว่าไม่มีใครเคยเห็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจอแต่หุ่นยนต์ที่อยู่บนบกแต่ว่าที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่บนน้ำไม่ใช่สิต้องอยู่ในน้ำก็ในน้ำมีอะไรมีปลาในน้ำมีข้าวใช่ซึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพูดถึงหุ่นยนต์ปลาคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นหุ่นยนต์ปลาที่เขาแบบคิดค้นออกมาได้เหมือนปลาจริงๆเพราะว่าเขายืนยันว่าพอมันลงน้ำไปแล้วเนี่ยเวลาไปสำรวจใต้น้ำหรือว่าใต้ท้องทะเลมันจะไม่ทำให้ฝูงปลาแตกตื่นด้วยปลาไม่หนีถูกไหมนี่อย่างที่เห็นคือสวยมากจริงเดี๋ยวออกแนวเป็นปลาหรือมันเป็นเหยื่อมากกว่านะถ้าฉลามผ่านมาแล้วฉลามกินทำไงอะก็คงจะช็อตฉลามตายมั้งแสดงว่าเหมือนจริงๆไงถูกไหมถ้าฉลามกินอะแต่ว่าคืออย่างที่เห็นทั้งนี้ทั้งนั้นเขาทำมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพื่อแบบสำรวจใต้น้ำอะไรแบบนี้เปล่าถูกให้นักชีววิทยาไปสังเกตคือจะให้เราแบบโอ้ยลงไปดำน้ำสังเกตตลอดทั้งวี่ทั้งวันก็คงจะไม่ใช่เรื่องเนาะใช่คือที่น่าตื่นเต้นก็คือเจ้าหุ่นยนต์ปลาตัวนี้มันถูกออกแบบมาแบบคลีปอะดูดิคลีปมันพลิ้วไหวเหมือนคลีปปลาจริงๆไหมค่ะแล้วเขาถูกแอบแบบมาให้มันมีคลีปทั้งหมด4ด้านไม่เพียงแค่ขยับไปด้านหน้าได้นะคุณผู้ชมมันยังรักษาสมดุลของตัวมันเองได้ขณะที่อยู่ในน้ำได้ด้วยอ๋อคือเพราะมันสี่ด้านมันจะเคลื่อนที่ยังไงก็ได้ถูกใช่จะขึ้นบนจะลงล่างจะซ้ายจะขวาคือแบบไม่โครงไม่เครงไม่จมไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่แบบตะแคงไปซะก่อนคือถ้าแอบสังเกตอ่ะก็จะเห็นนะว่าด้านหน้าก็จะมีกล้องวิดีโอด้วยแล้วคือบันทึกภาพแบบเรียลไทม์ก็จะส่งข้อมูลไปยังให้เหล่านักวิชาการนี่แหละมีเซ็นเซอร์ด้วยแล้วก็ฮาร์ดแวร์วัดระยะทางมีเลเซอร์มีอุปกรณ์วัดตำแหน่งการหมุนนะคะรวมถึงเครื่องมือวัดค่าความเข้มข้นสนามแม่เหล็กด้วยเหมือนกันคือหุ่นยนต์ปลาคีบสี่ด้านเนี่ยมีมอเตอร์เซอร์โวนะฮะที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวด้านในส่วนตัวเครื่องเนี่ยจะทำมาจากเส้นใยคาร์บอนคุณผู้ชมคีบก็จะเป็นฟอร์เทกซ์สำหรับเอาไว้ให้มันพริ้วเวลาเคลื่อนไหวในน้ำเหมือนคลีปปลาจริงๆดูแบบพริ้วไหวเนาะแล้วก็ควบคุมง่ายมากเลยนะใช่ก็เจ้าตัวนี้ลืมบอกมันมีชื่อนะมันชื่อว่าเซบีออฟคุณผู้ชมเจ้าหุ่นยนต์ปลาตัวนี้เนี่ยมันทำความเร็วได้4เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็ยังไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังนำไปสำรวจการใช้งานใต้ทะเลได้จริงๆอีกด้วยดูพริ้วว่าเดี๋ยวนี้แบบมันก็แบบเหมือนปลาตอนแรกเราคิดว่าจะมีหัวปลาหรือเปล่าไม่ก็แบบก็คือพยายามจะเนียนที่สุดให้มันเคลื่อนไหวให้ได้โอเคเดี๋ยวต้องรอพัฒนาเดี๋ยวสักพักอาจจะเป็นเหมือนปลาจริงๆก็ได้จะมีกล้องติดอยู่ตรงจมูกแต่ว่าแค่นี้ปลาเองก็คงจะแบบไม่แตกตื่นเท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นเนาะก็คือยังพอมีปลาแบบได้มาใกล้ๆจริงนี่ดูพริ้วเหมือนกันนะโอ้ผลจะกำกำลังกายถูกไหมคุณละคุณหลากอะไรมาไม่ได้ขนาดนั้นตลกละไปที่อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมวันนี้พูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันดีกว่าใช่เขาบอกว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยคือเป็นปัญหามากสำหรับหลักคนที่อยู่ในแบบเขตร้อนเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วบางทีเนี่ยตรวจสอบยากแล้วยิ่งถ้าเป็นครั้งที่2เนี่ยเขาบอกว่าครั้งที่2นี่จะรุนแรงกว่าครั้งแรกน่ากลัวด้วยคือคนที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวเองจนกระทั่ง
เริ่มมีตุ่มแดงซึ่งเป็นอาการที่แบบใกล้จะถึงภาวะที่จะอันตรายแล้วว่าเวลามีตุ่มแดงขึ้นตามตัวเนี่ยเคยเป็นไหมไม่เคยแต่เราเชื่อว่าหลายคนน่าจะแบบมันควรจะต้องมีอุปกรณ์ทดสอบเองบ้างไหมอาจจะดีกว่านะว่าจะได้รู้ว่าโอเคเราเป็นไข้ทดสอบเป็นไข้เลือดออกเขาบอกว่าเขามีอุปกรณ์มาแนะนำคุณผู้ชมเป็นเครื่องมือทดสอบไข้เลือดออกให้รู้ผลได้ภายในเวลาเพียงแค่30วินาที30วินาทีหรือ30นาที30วินาทีจริงเหรอจริงแน่ใจเหรอไม่แน่ใจ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตกลงเนี่ยเขาจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ในการที่จะตรวจสอบนะว่าคุณเนี่ยเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้เลือดออกหรือไม่เป็นถามมุกไงเมื่อ30วิหรือ30นาทีถือว่า30นาทีนะเดี๋ยวไปดูกันว่า30วิหรือ30นาทีคุณผู้ชมนี่ไปดูกันเลยนี่นี่ขยันขันแข็งมากเลยนะแล้ววิธีการทดสอบนี้คือเขาใช้ทดสอบจากอะไรรู้ไหมอะไรอ่ะทดสอบจากสารคัดหลั่งจากร่างกายของคนเรานี่แหละสารคัดหลั่งอุ้ยมันมีตั้งหลายสารอ่ะพี่เอาสารส่วนไหนอ่ะเอาอะไรดีอ่ะน้ำลายก็ได้ไหมใกล้สุดน้ำลายก็ได้มันใกล้ตัวสุดแล้วมันเอามาสำรวจง่ายที่สุดอ่ะคุณผู้ชมคือไข้เลือดออกเนี่ยจะทราบว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยปกติแล้วถ้าไปหาหมอมันใช้เวลาในการตรวจเนี่ยค่อนข้างนาน 2-3 วันขึ้นไปเลยกว่าจะพบเชื้อถูกไหมแต่ว่าทีมวิจัยของสิงคโปร์เนี่ยเขามีวิธีการหาไข้เลือดออกได้เร็วกว่านี้อย่างที่บอกไปสรุปก็คือ30นาทีฉันผิดเอง เป็นชุดทดสอบไข้เลือดออกรูปแบบใหม่นะคะวิธีการง่ายๆคือตรวจหาสารแอนติบอดีของโรคไข้เลือดออกที่อยู่ในน้ำลายของคนป่วยนี่แหละ30นาทีรู้ผลเลยว่าตกลงแล้วเป็นหรือว่าไม่เป็นเขาบอกถ้าปกติแล้วเนี่ยไม่เป็นโรคไข้เลือดออกจะพบแอนติบอดีน้อยแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยจะพบเยอะเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจด้วยเทคโนโลยีที่อ่อนไหวอย่างเทคโนโลยีนาโนแบบเนี้ยตรวจจับได้ง่ายกว่าแล้วก็เขาจะดูเรื่องสารประกอบโปรตีนด้วยคือวิธีนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็สามารถรู้ผลได้ใน30นาทีอย่างที่บอกไปทั้งยังตรวจพบโรคในคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วด้วยนะค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยป่วยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วครั้งนึงแล้วมาเป็นครั้งที่2เนี่ยอาการเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าครั้งแรกและเสี่ยงอย่างมากที่จะเสียชีวิตคุณผู้ชมและถ้าหากว่าการตรวจพบเนี่ยตรวจพบได้รวดเร็วคุณหมอหรือว่าแพทย์นี่ก็จะได้ทำการรักษาได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีหน้าร้อนหรือว่าหน้าที่ฝนตกชุกทีไรเนี่ยโอ้ยุงนี่มาอยู่เป็นเพื่อนโดยเฉพาะยุงลายเนี่ยนี่เรารู้ไหมเขาบอกว่าปีนึงคุณผู้ชมมีคนที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกปีละ 2,000 คนแล้วคนติดเชื้ออีก100ล้านคนต่อปีอ่ะโอ้โหถือว่าเป็นโรคที่เราได้ยินมาตั้งนานนมแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นโรคที่ยังมีคนติดเชื้อแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการป้องกันเบื้องต้นอาจจะรอเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ยังคงนานไปวิธีการป้องกันเบื้องต้นก็คือ 1. กำจัดแหล่งน้ำขังมีน้ำขังในยางรถยนต์หรือว่าในเปลือกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใส่น้ำส้มเนี่ยเอาไว้แบบไว้ในจานรองขาตู้หรือว่ากระถางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยได้แต่ก็คือถ้าเป็นแบบเบื้องต้นอยู่รอบๆบ้านเนี่ยก็กำจัดแหล่งที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายน้ำขังตรงไหนใส่กะละมังไว้ใส่กระถางหรือว่าเปลือกผลไม้ในความทิ้งให้หมดไม่ต้องหาอะไรมาปิดเอาไว้ไม่ต้องเป็นแหล่งหรือว่ามีหลุมมีบ่ออะไรนี่ก็กลบถมให้แบบให้มันไม่มีน้ำขังส่วนขาตู้ขาอะไรเงี้ยก็ถ้ามีทรายอาเบตว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยก็ใส่ลงไปเพื่อไม่ลูกออสเนี่ยไม่ใช่ลูกออสสิลูกน้ำยุงลายมันเติบโตได้คุณผู้ชมสงสัยเหมือนกันถ้าเป็นลูกออสเนี่ยเราตอกเป็นกบนี่นะคนละเรื่องกับยุงเลยตลกแค่ดูตอนชีวิตนี่คนละเรื่องเลยสับสนมากกับชีวิตสัตว์โลกเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เกี่ยวกับลูกออสแล้วนะคราวเนี่ยช่วงหน้าเป็นเรื่องของเว็บไซต์แล้วกันเว็บไซต์ที่ในอนาคตแล้วกันจะทำให้คุณเนี่ยเล่นเว็บได้ไวขึ้นเดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชมช่วงหน้าครับค่ะช่วงนี้เบรกสุดท้ายของเช็คโน26ครับจะพูดเรื่องอาจจะยากนิดนึงเนาะแต่จะค่อยๆอธิบายคุณผู้ชมได้เข้าใจกันแล้วกันนะคือตอนนี้เว็บไซต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยการเขียนภาษาบนเว็บไซต์เนี่ยเขาใช้ภาษา HTTP อ๋อที่เราเห็นเป็น HTTP ก่อนแล้วค่อยเป็นแบบเว็บไซต์ต่อเนื่องมาเนี่ยนะเหมือนกับว่าเป็น account อ่ะ address ของไม่ว่าจะเข้าเว็บไซต์ใดก็ตามเนี่ยคือเป็น HTTP เวอร์ชั่น 1.1 ซึ่งถือว่าเก่าไหมโอ้ใช้ตั้งแต่ปี2540กว่าเก่าไหมล่ะเก่ามากพี่มันหลายปีแล้วนะทุกวันนี้มันใกล้จะเต็มประสิทธิภาพในการดาวน์โหลดอัปโหลดหรือว่าการแสดงผลของ
หน้าจอหรือว่าเว็บเพจบนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับปรุงสักทีได้ไม่ว่าถึงเวลาแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเกรดเป็น HTTP 2ด้วยซึ่งแน่นอนอัปเกรดแล้วต้องใหม่ก็ต้องดีกว่าเร็วกว่าเสถียรกว่ารวมถึงการส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยก็ทำได้สมูทแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยแสดงว่าไอ้เว็บต่างๆที่เข้าตอนบ่ายๆตอนทำงานอยู่และแอบเข้าเนี่ยก็จะเข้าได้ไวขึ้นด้วยถูกปะใช่เว็บไซต์แบบพวกข่าวอะไรแบบนี้เนี่ยลองดูซิว่าใครที่ชอบเล่นเว็บอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบใช้เวลาในการโหลดน้อยลงหรือเปล่าก็อาจจะช่วยในเรื่องของการส่งถ่ายข้อมูลกันแล้วกันว่าการส่งถ่ายข้อมูลมันจะเร็วมากขึ้นนะคุณผู้ชมคือทางด้านของประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตหรือว่า IETF นะครับเขาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมที่จะเปิดตัว HTTP หรือว่าเกณฑ์วิธีการส่งข้อมูลของเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตเวอร์ชันที่2ที่จะทำให้การเข้าอินเทอร์เน็ตหรือว่าใครที่เป็นนักท่องไซเบอร์ตัวยงเนี่ยเล่นเน็ตได้เร็วมากขึ้นซึ่งขณะนี้เนี่ยพัฒนาวิธีการส่งข้อมูลใหม่เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแน่นอนนะคะเจ้า HTTP 2ก็จะทำให้การดาวน์โหลดเว็บไซต์รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเว็บไซต์ปัจจุบันเรียกได้ว่าสลับซับซ้อนมากใช้สื่อก็หลากหลายกว่าเดิมมากนะคะเพราะฉะนั้นการจะไปใช้การส่งข้อมูลแบบเดิมก็คือ HTTP เวอร์ชัน 1.1 เนี่ยที่ใช้มา16ปีแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทรงประสิทธิภาพสักเท่าไหร่แหละก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนวิธีปรับโครงสร้างกันไปแล้วก็เจ้าตัวใหม่เนี่ยสามารถรับคำสั่งได้หลายคำสั่งพร้อมกันด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเห็นว่าโอเคเน็ตมันเร็วขึ้นไหมเร็วนะเร็วกว่าสมัยที่พี่เล่น 56K ที่ว่าต่อแอร์ที่ไหนเทียนแล้วก็อยู่ดีก็หลุดไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเสียงสัญญาณมือโทรศัพท์เนาะเออต่อจากโมเด็มเสียบกับอะไรนะหัวโทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยปีเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่ถึงฉันไม่เคยเล่นตั้งแต่สมัยมากเลยเนาะใช่คือแต่ว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาเร็วไงผ่านมาไม่กี่ปีมันก็พัฒนาแล้วเนี่ยคือแม้ว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันจะเป็นความเร็วสูงก็ตามแต่ว่าคือมันยังไม่ได้แบบเร็วถึงขนาดแบบบรูสปาสมากไงอ๋อแล้วคืออาจจะไม่ใช่ทุกเบราว์เซอร์ที่รองรับรูปแบบนี้ก็ต้องรอกันไปก่อนอย่างใครที่ตอนเนี้ยเริ่มหันมาใช้ Chrome แล้วก็ใช้กันเนาะอาจจะต้องมีการปรับปรุงอยู่เหมือนกันรอ Google เขาบอกว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ก็คือถือว่าอีกไม่นานเนี่ยบริษัท IT ของสหรัฐอย่าง Google เนี่ยเขาประกาศนะครับว่าคือเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เนี่ยจะรองรับคุณสมบัติใหม่นี้นะอย่างที่น้ำมูบอกไปเดี๋ยวมันจะปรับปรุงไม่ปรับปรุงเดี๋ยวมันปรับปรุงแน่นอนอีกอันนึงก็Firefox ไง Mozilla เจ้าจริงจอกแดงเราเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องปรับเหมือนกันหมดอะใช่อีกหน่อยอาจจะมี Opera ก็ปรับด้วยเหมือนกันเนาะหรือว่าแต่ว่า IE อย่างเงี้ยไอ้เนี่ยจะเกินเดียวอ่านยาวๆแล้วว่าคือ IE อ่ะพี่ลองเล่นเวอร์ชั่นที่มันอัปเดตมามันก็ยังค่อนข้างอืดนะที่มันรองรับกับเวอร์ชั่น8แต่ว่าคือแบบก็เข้าใจแหละเขาเป็น in-house อ่ะมันเป็นของทาง Microsoft เองมันก็อาจจะแบบไม่สามารถที่จะสู้กับเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆได้โดยเฉพาะทุกวันนี้คือก้นโครมเนี่ยมันเร็วมันสามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้ง่ายแล้วก็ไม่แฮงด้วยเดี๋ยวลองดูซิว่าถ้าปรับปรุงตัวใหม่เนี่ยใช้เวลาอีกเท่าไหร่อ่ะก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนเนาะยังไม่ได้บอกชัดเจนอาจจะไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าตอนนี้เองก็ถือว่าโลกบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมากเทคโนโลยีของการเขียนเว็บไซต์เนี่ยรวมถึงพวกรูปแบบการแสดงผลนะมันเยอะแยะมากมายอะไรที่มันเก่าๆไปมันก็อาจจะรองรับได้ไม่ทันแล้วด้วยคุณผู้ชมถูกต้องเต็มอิ่มกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้กับ Techno 26แต่ว่าอย่างที่บอกเสียดายเวลามีแค่นี้จริงๆใช่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเจอกันได้ครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.จำง่ายๆก่อนลงประเด็นข่าวเที่ยงที่นี่ที่ Now 26สำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วเพราะฉะนั้นสวีดัสสวัสดีค่ะบ๊ายบายชื่อ